อนแรกเราคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรพิเศษสำหรับครบรอบ14ปี Spicy Dish ดีทีแรกคิดว่าเอ๊ะเราจะทำเพลงใหม่ดีไหมแต่ว่าหลังจากที่คุยกันในค่ายเนี่ยก็เลยสรุปว่าเราควรจะเลือกเพลงที่เป็นตัวแทนของความรู้สึกของพวกเราทุกคนที่มีต่อค่ายนี้แล้วก็ที่มีต่อแฟนเพลงที่คอยสนับสนุนและคอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดก็เลยคิดว่าเพลงเธอทั้งนั้นเนี่ยเนื้อร้องซึ่งแต่งโดยพี่บอยกฤษิยพงศ์นะครับก็เป็นเนื้อร้องที่ตรงมีความหมายที่ตรงมากเพราะว่าเป็นความรู้สึกว่าขอบคุณมากเลยที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันกับทุกคนผ่านเสียงเพลงอะไรแบบนี้นะครับมีความสดใสมากขึ้นกว่าเวอร์ชันเดิมนี่จะมีความเป็นแบบมีเดียมซะหน่อยแต่เวอร์ชันนี้จะทำจังหวะให้เร็วขึ้นสักนิดนึงเพื่อให้ความรู้สึกมันมีความสดใสมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยจริงคอนเซ็ปต์ในการอัดเราอยากจะให้ทุกคนได้โชว์คาแรคเตอร์ความเป็นตัวเองให้เหมือนให้พอฟังแล้วเรานึกออกหรือไอ้คนนี้ร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เหมือนมาร้องด้วยกันแล้วก็ให้เป็นเพลงฟีลเหมือนแบบตอนจบคอนเสิร์ตร้องเพลงนี้ด้วยกันเพลงสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยรู้มั้ยว่าก่อนจะเจอเธอรู้มั้ยฉันเคยเป็นยังไงเขาฉันนั้นเปลี่ยนไปเท่าไรขอบคุณสวงสวรรค์ขอบคุณทุกเรื่องราวตอนแรกเรารู้สึกว่าพอแต่ละคนมาต่อกันแล้วมันจะไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเราให้ร้องเป็นตัวเองที่สุดให้คาแรคเตอร์ของตัวเองของวงตัวเองชัดออกมาเนี่ยมันทำให้เพลงมันสนุกมากเลยมันเหมือนกันเล่นกันอยู่ในเพลงมันได้บรรยากาศที่สนุกคือมาลุ้นตอนพี่นี่แหละมาลุ้นตอนผมด้วยจริงๆเรากับเธอจับมาตั้งแต่ตอน10ปีนะแต่มันก็มีเหตุการณ์ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ความเลยจนปีนี้เราปักธงแล้วว่ายังไงเราต้องจับนะครับก็มีอะไรพิเศษเยอะนะครับที่ก็มิวสิกดีเรคเตอร์ครับคอนเสิร์ตครั้งนี้คอนเสิร์ตมันคือเราคอนเสิร์ตมันคือ Pitch Story 14ปีใน1วันหมายถึงว่าเรารวบรวมเอาเพลงทุกเพลงในช่วง14ปีเนี่ยอย่างอัดแน่นอยู่ในวันเดียวก้อนเดียวอยู่ในก้อนเดียวก็คืออยากจะเชิญทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองมันร้องเพลงด้วยกันมาเล่นมาอยู่ในคอนเสิร์ตร่วมกันร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ร่วมกันนะครับเพราะว่ามันก็คงจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากที่ทุกคนที่รู้จักกับค่ายนี้นะเราจะได้ฟังเพลงเก่าๆจนถึงเพลงใหม่ๆมาอยู่ในเหตุการณ์ที่สำคัญของเราอยากให้มาเพราะว่าตั้งใจทำกันมากนะครับผมคิดว่าสนุกตั้งแต่เพลงแรกๆนะน้องๆที่เพิ่งเกิดไม่นานเนี่ยมาฟังเขาคงน่าจะชอบเพราะว่าหลายครั้งที่เราไปเล่นเนี่ยจะถามเรื่องเพลงอะไรเพลงไหนที่มันเป็นเพลงใหม่ยังไม่ได้ใหม่นะครับก็อยากให้มาฟัง